คลิปนี้นะครับก็อยู่ในซีรีส์นะครับเรื่องของจากวิถีคนเมืองนะครับสู่วิถีเกษตรนะเศรษฐกิจพอเพียงนะครับขึ้นอยู่กับมุมมองและความพร้อมด้านใดบ้าง นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่5แล้วนะครับซึ่งผมก็ได้เกริ่นเล่าสู่กันฟังนะครับว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่เติบโตในกรุงเทพนะครับเรียนหนังสือตั้งแต่อนุบาล นะครับประถมมัธยมนะครับเข้ามาถึงอุดมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยผมก็เรียนในกรุงเทพมหานครนะเมืองหลวงทั้งสิ้นนะครับจนมาถึงช่วงเวลาหนึ่งผมก็เริ่มรู้สึกว่านะผมสนใจนะวิถีการเป็นอยู่ในชนบทมากกว่าเพราะผมเป็นคนที่ชอบความสงบความสงัดความวิเวกนะครับไม่ค่อยชอบความวุ่นวายการแข่งขันนะครับอะไรมากมายนะครับอย่างคนเมืองนะทั้งที่ก็เติบโตมานะเป็นคนเมืองมาก่อนนะครับก็เลยมานะชวนคุยกันนะครับว่าจากวิถีคนเมืองเลยเนี่ยนะจะสู่วิถีเกษตรแนวเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับแล้วก็ความพร้อมด้านใดบ้างนะซึ่งก็ทำมาถึงตอนที่5แล้วนะครับประการแรกเลยคือมุมมองของท่านเนี่ยนะต้องอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับท่านเกิดความรู้สึกแบบนี้นะท่านชอบชีวิตวิถีชนบทชอบธรรมชาตินะชอบการเกษตรอะไรประมาณนี้นะครับก็เรียกว่านั่นคือมุมมองของท่านรวมถึงมุมมองของความเป็นอยู่ในภาวะความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งและเป็นสงครามใหญ่เนี่ยวิถีชนบทนะก็ไม่เลวนะครับเป็นวิถีที่เรียกว่าจะมีความปลอดภัยสูงนะมากกว่าในเมืองก็เป็นไปได้อาจจะนำซึ่งความสงบสุขในจิตใจนะความปลอดภัยมากกว่าในเมืองก็เป็นไปได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับมุมมองท่านนะครับว่าท่านจะมองอย่างไรนะส่วนทำเลที่ตั้งจะไปเลือกที่ไหนเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะครับมันความพร้อมที่ท่านต้องมองให้ออกก็คือ1ความชอบนะถ้าท่านมีความชอบมีฉันทะท่านก็จะมีวิริยะความเพียรพยายามนะมีจิตตะก็คือมีสมาธิมีความจดจ่อยะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะแล้วใช้ปัญญาในการที่จะดำรงชีวิตอยู่แบบนั้นได้นะครับถ้าท่านไม่ชอบเนี่ยประการแรกนี่ก็ไปต่อไม่ได้แล้วครับนะเพราะฉะนั้นความพร้อมของท่านก็คือตรวจสอบดูถึงเรื่องความชอบนอกจากความชอบแล้วเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับทุนด้วยนะครับเพราะว่าการที่ไปอยู่เปลี่ยนจากวิถีชีวิตในเมืองเนี่ยไปสู่วิถีชนบทเนี่ยนะครับนะท่านก็ต้องมีเงินไปซื้อที่ดินใช้ในการเพาะปลูกนะท่านก็ต้องมีเงินในการเตรียมดินนะเตรียมบ่ออะไรพวกนี้นะเพราะว่าการเกษตรมันต้องใช้ดินนะใช้น้ำนะครับก็ต้องมีเงินนะมีทุนนั่นเองนะครับก็ต้องมีการเตรียมเรื่องของเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมการเพาะปลูกนะครับก็ต้องมีการเตรียมเรื่องของการสร้างโรงเรือนในบางครั้งนะครับนะถ้าสี่ท่านเพาะปลูกมันต้องใช้โรงเรือนในการป้องกันนะครับพวกเขาเรียกว่าแมลงนะพวกหนอนนะหรือว่าวิธีการกำจัดวัชพืชต่างๆเนี่ยนะท่านก็ต้องไปศึกษาหาความรู้เอานะนอกจากจะมีความชอบนะครับมีทุนมีเงินแล้วเนี่ยท่านต้องมีความรู้นะถ้าท่านทำเกษตรแบบไม่มีความรู้เพราะว่าท่านเป็นคนเมืองไงนะท่านก็จะลงทุนผิดพลาดเนี่ยเงินมันก็ล่อยหลอได้นะครับซื้อที่ดินท่านไม่ได้คาดการว่ามันต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมนั่นน่ะนะต้องขุดบ่อต้องเตรียมน้ำต้องเตรียมดินนะครับต้องเตรียมโรงเรือนอะไรต่างๆนะป้องกันวัชพืชต่างๆท่านต้องหาความรู้ให้มากเพราะความรู้จะช่วยท่านได้ในการประหยัดทุนนั่นเองนะครับนอกจากความรู้แล้วเนี่ยนะท่านจะต้องลงสนามอ่ะคำว่าลงสนามเข้าใจนะครับก็คือไปในสถานที่ที่ท่านคิดว่าจะไปอยู่อ่ะท่านอยู่ได้ไหมนะเพราะว่าคนที่บางทีนะจินตนาการคิดนึกแต่ไม่ได้ลงสนามไม่ได้ไปสัมผัสจริงๆไม่ได้ไปเพาะปลูกจริงๆไม่ได้ไปนะเขาเรียกว่าลงสู่สนามนะจับจอบเสียมขุดดินนะครับเตรียมดินนะเพาะปลูกเนี่ยท่านก็ไม่รู้นะเพราะว่าทฤษฎีกับปฏิบัติมันยังมีแกปอยู่นะถ้าท่านมีความชอบนะท่านมีทุนท่านศึกษาหาความรู้แล้วก็ถึงเวลาลงสนามเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับแน่นอนครับไม่มีใครนะที่นำความรู้แล้วลงภาคสนามแล้วจะสำเร็จทันทีมันก็มีการลองผิดลองถูกนะก็ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงนะเพื่อจะปิดช่องว่างระหว่างความรู้เชิงทฤษฎีกับประสบการณ์จริงนะเพราะถึงเวลาปลูกจริงๆอาจจะปลูกไม่ขึ้นก็ได้นะดินท่านอาจจะมีปัญหานะสถานที่เพาะปลูกของท่านอาจจะยังไม่สมบูร
แหล่งน้ำของท่านระบบไฟฟ้านะระบบน้ำอาจจะยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านนอกจากจะมีความชอบมีทุนแล้วเนี่ยมีความรู้แล้วเนี่ยนะท่านต้องมีประสบการณ์การลงสนามจริงทำให้ท่านมีประสบการณ์ท่านจะมองภาพชัดเจนขึ้นนะมองออกมากขึ้นเห็นไหมครับมันสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นความพร้อมผมบอกไงฮะต้องเริ่มจากความชอบก่อนถ้าท่านไม่มีความชอบเป็นทุนเดิมเนี่ยมันไม่เข้าหลักอิทธิบาท4ท่านไม่มีฉันทะวิริยะไม่ตามมาความเพียรพยายามที่ท่านจะพัฒนาความรู้ประสบการณ์มันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตอนที่5นะเป็นความพร้อมในประการที่4นอกจากความชอบทุนความรู้ก็ต้องลงสนามจริงเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะเพื่อจะได้เรียนรู้ของจริงสร้างมันขึ้นมาให้สำเร็จได้จริงๆนะครับในหลักของการพึ่งพาตนเองหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มองวิถีนะครับของชนบทอ่ะนะจากวิถีคนเมืองนะหมายถึงว่าท่านเป็นคนเมืองนี่แหละแต่ว่าท่านมองหาวิถีชนบทนะวิถีเกษตรแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะท่านอาจจะมองถึงเรื่องของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองทางภูมิรัฐศาสตร์โลกหรือว่าสงครามในอนาคตหรือภัยพิบัติอะไรก็แล้วแต่นะถ้าท่านก็เป็นคนเมืองไม่เคยมาอยู่ในชนบทไม่เคยเพาะปลูกอะไรจริงๆจังๆนะธรรมดาผักก็ซื้อกินนะผลไม้ก็ซื้อกินไม่เคยเพาะปลูกจังๆเนี่ยก็ลองศึกษาดูอาจจะเริ่มต้นจากโครงการเล็กๆที่บ้านนั้นก็ได้นะบ้านในเมืองหลวงในกรุงเทพเนี่ยอย่างที่ผมทำอยู่เริ่มเพาะจุลินทรีย์เองนะลองเพาะปลูกผักเองเลยเป็นต้นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ